จุบันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโครงสร้างครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นความรุนแรงในสังคมปัญหาเศรษฐกิจซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราทั้งสิ้นครับกรมสุขภาพจิตเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพร้อมรับผิดชอบในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศเพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีโดยมีภารกิจหลักคือ 1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี 2. ส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง 3. พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพเข้าถึงง่ายและสร้างกลไกการพัฒนาสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นไรกรมสุขภาพจิตพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวเพราะตระหนักว่าสุขภาพจิตที่ดีย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนครับมีปัญหาสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ด้วยความปรารถนาดีจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข